หมูทอดกระเทียมเมนูทำง่ายดูไม่ต้องดูไอ้ย่อโหมน่ากินอย่างเร่งนี้วันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำต่อเนื่องมาจากคลิปที่เราหมักหมูนุ่มนะคลิปก่อนหน้านี้วันนี้ก็จะเอาหมูนุ่มที่ได้มาทำเป็นหมูทอดกระเทียมกระเทียมจีน100กรัมใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนจ้านี่ก็ตำก็ตำไม่ถึงกับต้องละเอียดมากต่อมาเจียวกระเทียมก็ใส่น้ำมันลงไปมานี้ก็พอไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดกระเทียมลงไปเจียวช่วงการเจียวกระเทียมนี้ก็ใช้ไฟอ่อนแล้วก็คอยคนแบบนี้เป็นระยะพอเจียวมาระยะหนึ่งสังเกตดูให้ตรีดกระเทียมเล็กๆเนี่ยออกเหลืองออกขึ้นได้เลยก็มาเทเด็ดน้ำมันไว้ทีนี้ก็เกลี่ยๆให้เกิดการระบายความร้อนเอาน้ำมันที่เจียวกระเทียมสำหรับมาทอดหมูไม่ต้องร้อยน้ำมันร้อนจัดนะก็หมูที่เราหมักแล้วใส่ไปเลยทีนี้ก็รวนน้ำมันในช่วงของการรวนหมูนี้เราก็กลับมาใช้ไฟระดับกลางก็รวนมาพอหมูเริ่มสุกแบบนี้ก็เกลี่ยหมูไว้ด้านนึงแล้วก็ตักน้ำมันด้านนี้ออกเหลือไว้ประมาณ3ช้อนโต๊ะปรับไฟอ่อนลงมาก่อนทีนี้ปรุงรสซีอิ๊วขาวใส่ประมาณ2ช้อนชาน้ำปลาประมาณ2ช้อนชาเหมือนกันซีอิ๊วดำหวานแต่งสีไปประมาณ1ช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาเดี๋ยวก็เปิดไฟกลางขึ้นมาก็รวนอย่าให้น้ำแห้งไปหมดนะพี่น้องส่วนนี้แบบว่าโอ้โหตักราดข้าวอร่อยพี่บ่าวอยากได้สีที่มันเข้มกว่านี้หน่อยก็แต่งสีด้วยซีอิ๊วดำได้สีตามต้องการแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงมาบางส่วนคลุกๆแล้วก็ปิดไฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยเท่านี้ก็2จานใหญ่ๆเปิดปุ๊บขึ้นมาข้าวสวยร้อนๆดูแล้วก็โรยเพิ่มกระเทียมจัดไปผักชีโรยหน้าเรียบร้อยพี่น้องดูโอ้ความน่ากินหมูมีรสชาติอร่อยจากการหมักแล้วมีความนุ่มไม่แข็งกระด้างและตอนที่ผัดเนี่ยก็ปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยทำให้ได้รสชาติที่อร่อยลงตัวส่วนวิธีการหมักหมูพี่น้องย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้สำหรับวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง